สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็จะมาตอบคำถามเล็กๆนะครับสำหรับบางท่านนะที่อาจจะสงสัยในะวิธีการมองของผมนะมุมมองวิสัยทัศนะฉากทัศน์และจินตนาการทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ ว่าได้มานะจากออมนโนหรือเปล่านะก็จะมาคุยกันนะเพราะว่าคิดว่ามีประโยชน์นะสำหรับคนรุ่นนุ่มสาวก็ดีวัยทำงานก็ดีวัยกลางคนก็ดีนะหรือว่าเข้าถึงวัยเกษียณแล้วก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาปัญญานะเป็นการมองโลกด้วยปัญญานะแต่บนปัญญานั้นจะต้องมีอะไรนาะมาสนับสนุนจึงทำให้เราสามารถมองเห็นมองโลกตามความเป็นจริงนะครับมันมุมมอง นะหรือวิสัยทัศน์หรือฉากทัศน์เนี่ยคืออะไรนะหลายคนก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจมุมมองวิสัยทัศน์ฉากทัศน์เนี่ยเหมือนเราขับรถไปบนถนนนะก็ถ้าเรามองใกล้นะเราไม่มองไกลนะเราขับไปอาจจะนะเจอทางเลี้ยวทางโคง้งก็แหกโค้งได้นะแต่เอ่อถ้าเรามองไกลเกินไปนะโดยที่นะไม่ได้มองโดยทั่วถึงนะก็จะทำให้เรามองข้ามอะไรในระยะใกล้ได้เหมือนกัน พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามุมมองวิสัยทัศนะครับแล้วก็ฉากทัศน์ก็คือก็เรียกว่าภาพที่เรามองเห็นนะว่าเราสามารถมองเห็นฉากทัศน์นั้นนะ่ะนะมีกี่แบบนะอะไรที่เป็นจริงอะไรที่ไม่เป็นจริงอะไรที่เป็นมายานะเราก็สามารถจําแนกแยก,กแยะได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นสําคัญนะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นหนุ่มสาวคนวัยทางาน นะผู้บริหารนะรวมถึงนะอาจจะเป็นวยัยเกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองวิสัยทัศน์ฉากทัศน์และจินตนาการนะหลายครั้งนี่คนคิดว่าจินตนาการนี้คือการมโนซึ่งไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะครับจินตนาการก็คือการทําให้สิ่งที่เรามองเห็นนะมันเข้าใจง่ายขึ้นนะสำหรับหลายท่านนะซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าใจในเชิงของนมามธรรมนะในเรื่องของ ตัวเลขอะไรต่างๆนะก็ต้องใช้จินตนาการนะเพื่อช่วยให้เรามองเห็นอันนี้คือวิธีการมองโลกของผมนะซึ่งเวลาฟังข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆนะมันก็จะเหมือนจุดที่กระจัดกระจายนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัตศาสตร์โลกเนี่ยผมก็ต้องมาเชื่อมจุดให้เห็นนะการเชื่อมจุดให้เห็นนี่แหละครับก็เรียกว่า connect the dot นะจุดสาระสำคัญที่จำเป็นเพื่อทำให้เรามองเห็นภาพ การเชื่อมจุดต่างๆเหล่านี้นะครับเรียกว่าต้องใช้สติปัญญานะถ้าเราไม่มีสติปัญญานะแน่นอนเราฟังข่าวเราก็ผ่านไปเพราะเราไม่สามารถ Connect ต์เดอะคือเชื่อมจุดต่างๆได้ไม่สามารถมีมุมมองวิสัยทัศน์ฉากทัศน์นะและจินตนาการนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกได้สิ่ตาเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ปัญญานะอย่างเดียว นะเราคิดนึกอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นคำตอบที่ใช่มันต้องการจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นด้วยสมาธินะเพราะฉะนั้นผมถึงทำคลิปในช่วงเช้าๆในทุกวันนะอธิบายเรื่องของการพัฒนาจิตให้ฟังนะการทำสมาธนะิการใช้ปัญญานะคำสอนในพุทธศาสนาทางสายกลางนะเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับมันสรุปว่าคือนะผมใช้มโนโทั้งสิ้นเลยนะเพราะมโนแบบว่าจิตนะจิตที่ มีความสงบตั้งมั่นสมาธิจิตที่มีปัญญานะแล้วก็สามารถมองโลกได้อย่างกรณีที่ผมพูดถึงว่าระบบเศรษฐกิจการเงินในทุกวันนี้มันเหมือนกับงูกินหางตัวเองนะนี้ก็คือการพูดถึงนะภาพเปรียบเทียบให้ฟังนะคือการใช้จินตนาการภาพนะครับงูกินหางตัวเองก็คืองูเนี่ยนะมันไม่รู้ตัวนะมันก็กินหางไปเทียเล็กเทียบน้อยแรกๆก,ก็จะกินได้เร็วนะกินไปกินมายิ่งมันใกล้จะตายเนี่ย มันก็จะกินช้าลงช้าลงช้าลงและสุดท้ายมันก็ตายในที่สุดนั่นะคือการทําลายตัวเองนะด้วยความไม่รู้ด้วยความโลภละโมบอะไรก็แล้วแตนะ่นี่คือสิ่งที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนี่คือจินตนาการนั่นเองหรืออย่างการพิมพ์เงินเนี่ยผมบอกว่าการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบนะโยบายทางการเงินนะพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเนี่ยนะมันเปรียบเสมือนนะครับเ,เงินที่ใส่เข้าไปมันเหมือนน้ำนะที่เขาอยู่ในเขื่อนซึ่งมันมี2ด้าน มันมีด้านหน้าเขื่อนกับด้านหลังเขื่อนนะเงินที่เติมเข้าไปมากมากมากๆเนี่ยที่เกิดจากการพิมพ์เข้ามาเนี่ยนะมันถูกควบคุมไว้ด้วยประตูน้ำนะซึ่งมันกั้นสส่วนนั่นก็คือส่วนหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อนนะถ้าส่วนหน้าเขื่อนเนี่ยาเือนึกถึงเศรษกฐกิจที่แท้จริงนะประชาชนที่แท้จริงนะกับด้านหลังเขื่อนอ่นะที่มันเก็บปริมาณน้ำมากมากนะซึ่งมันมีการเติมเข้าไปอยู่เรื่อยเรื่อยรื่อยตรงนั้นคือภาคการเงิน นะหรือว่าตลาดทุนต่างๆเราจะเห็นว่าความเร็วของน้ำเนี่ยมันจะต่ําก็เปรียบเสมือนความเร็วของเงินนะที่พิมพ์ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่ามันไปค้างอยู่ด้านหลังเขื่อนด้านหน้าเขื่อนนี้ความเร็วต่าน้ําเกิดแห้งเหมือนเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่ชะลอตัวหรือว่าจะมีการพิมพ์เงินมากมายนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิด -19 เนี่ยนะเขาสามารถควบคุมนะไอ้ปริมาณน้ํานี้ได้มันไม่สร้างความเสียหาย แต่พอเกิดโควิดสิเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะเขาใส่น้ํามาที่หน้าเขื่อนมากขึ้นนะหรือน้ําที่เขาพิมพ์เข้าไปในหลังเขื่อนเนี่ยมันมากมันมากซะจนล้นนะล้นสปิลเวย์นะล้นออกมาที่หน้าเขื่อนเนี่ยทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อที่เราเห็นทุกวันนี้มันเงินเฟอ้อทุกวันนี้มันถึงมาจากสส่วนคือนโยบายทางการเงินนะที่เป็นการพิมพ์เงินเข้าไปไม่อั้น กับนโยบายทางการคลังที่พิมพ์เงินแจกเข้าสู่มือประชาชนที่ล้นเข้ามาที่หน้าเขื่อนนั่นเองหรือภาพออกไหมครับเนี่คือการใช้จินตนาการอธิบายให้ฟังถึงสิ่งที่เราอจจะเข้าใจได้ยากนะในเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อนะเงินที่ล้นเข้ามามันมาจากทางไหนมาได้อย่างไรรวมถึงผมก็จินตนาการาพาไปเห็นว่านะเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจากอดีตมาปัจจุบันหรือปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับขึ้นน้ํา คลื่นน้ำที่มันส่งต่อพลังงานนะมันส่งต่อเรื่องราวนะผ่านอนุภาคนะของน้ำนะมันก็เกิดเป็นคลื่นสัตว์เข้ามาลอกแล้วระลอกเรา่านะนี่คือการเปรียบเทียบไปฟังนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันมีลำดับเหตุการณ์ของมันมันคือกาเหตุปัจจัยที่ไหลเนื่องกันมานะเหมือนคลื่นน้ำนะครับที่ส่งพลังงานไหลเนื่องกันมา,านะส่งต่ออนุภาคสู่อน,นุภาคนี่คือการทําภาพให้เห็นนะครับะนในกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าใครที่เรียนวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบ,บวนการของการเกิดคลื่นเนี่ยก็คือมันส่งต่อพลังงานนะผ่านตัวกลางเกือนุภาคส่งมาเป็นทอดๆนะผมก็เรียบเที่ให้ฟังว่าเปรียบเสมือนเหตุการณ์เรื่องราวทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศร์โลกในทุกวันนี้นะมันจะมีลำดับเหตุการณ์ของมันซึ่งผมก็อธิบายให้ฟังไว้แล้วว่านะในตลอดทศวรรษนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมันเหมือนกับรูปคลื่นน้ำนี่แหละครับ เราก็มองเห็นขึ้นนะของการเกิดขึ้นนะถึงสูงสุดแล้วก็ลงต่ําเกิดขึ้นสูงสุดแล้วลงต่ํามาเป็นละลอกละลอกในตลอดประวัติศาสตร์นะครับที่ยาวนานเป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีหรือหลายพันปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดฟังว่านี่คือมองนะที่ผมเรียกว่ามุมมองบูรณาการเป็นการมองจากเหตุสู่ผลมองความสมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุป,ปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่น นะครับล้วนเกิดจากมโนใช่ฮะเกิดจากจิตจิตที่ใช้ปัญญาไปคิดจิตที่ตั้งมั่นจากสมาธินะเพื่อนะไม่ให้เกิดอาคาติ4นะไม่ว่าจะเป็นความรักโกรธเกลียดชังกลัวหรือหลงในการมองนะครับก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้นั่นเองนะครับมันนี่็คือมุมมองวิสัยทัศน ฉากทั์และจินตาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศร์โลดนะครับที่ล้วนเกิดจากมโนคือจิตทั้งสิน้นเพราะนั้นสําคัญต้องพัฒนาจิตนะครับอย่าให้ตกอยู่ในคตินั่นเองก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับและนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาตนเองนะไปตกผลึกความคิดต่อหลังจากที่ฟังช่องผมแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามสูนช่องอาจารย์เสรษเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ